ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเรื่องของการงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะงานที่ต้องติดต่อกับผู้คนนะครับงานที่เชิงเจรจาธุรกิจติดต่อสื่อสารการค้าขายนะครับหรือว่างานเชิงบริการก็ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยนะครับเปิดร้านค้าธุรกิจส่วนตัวก็มีคนเข้ามาอุดหนุนนะครับมีคนเข้ามาติดต่อเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่ามีเงินคล่องนะครับคล่องทั้งเข้าและคล่องทั้งออกนะครับวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับไม่ค่อยเก็บเงินใช้ไปเรื่อยๆสบายๆตามอำเภอใจนิดนึงนะครับในวันนี้ควรหลีกเลี่ยงเรื่องของอบายมุขและการพนันต่างๆด้วยมากันที่เรื่องของความรักความรักก็มีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและต้องระมัดระวังนั่นก็คือความหึงหวงหรือว่าความเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างนะครับมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วไม่ได้พูดกันตรงๆแบบนี้เป็นต้นนะครับ